รองเท้านักเรียน PS Junior ช่วงถอดรหัสทายใจสไตล์สตรอเบอรี่ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงถอดรหัสทายใจสไตล์สตรอเบอรี่และแน่นอนในช่วงนี้เนี่ยจ๊ะเป็นช่วงตอนที่สาวๆกำลังปิดเทอมกันใช่ไหมป่านไม่ต้องมันผ่านไปนานแล้วจะป่านเจ๊มันเพิ่งผ่านไปไม่นานมันปิดแล้วมันจะปิดตลอดไปแล้วป่านรอเล่นข้ามไปข้ามประเด็นนี้ไปสาวๆอย่างพวกเราเนี่ยตอนปิดเทอมเนี่ยเป็นยังไงสนุกไหมสนุกดีมากๆเลยเพราะว่าคำถามในวันนี้เนี่ยนะเจ๊อยากให้ทุกคนเนี่ยลองสมมติถึงอะไรในช่วงปิดเทอมดูเหตุการณ์สมมตินั่นมีว่าวันหนึ่งในช่วงของการปิดเทอมสาวๆได้ออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่พอขึ้นรถคุณเพิ่งนึกได้ว่าคุณลืมหยิบของใส่กระเป๋าอย่างหนึ่งคุณคิดว่าสิ่งนั้นคืออะไรช้อยส์ก็คือตรึงข้อ1ขนมข้อ2แปรงสีฟันข้อ3ร่มข้อ4เกมพวงกุญแจเกิดทันหรือเปล่าเกมพวงกุญแจอะเกมพวงกุญแจมันหมายถึงแบบเกมอะไรก็ได้นะเคยเห็นไอเกมที่มันปิ้วๆน้ำบ้านแล้วที่มันเอาห่วงใส่อะไรเงี้ยสมัยก่อนมากอ่ะถ้าตอบเสร็จแล้วขอเรียกคำตอบเลยมาดูเฉลยกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่าสิ่งของที่สาวๆลืมนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงจุดอ่อนที่อยู่ภายในตัวสาวๆนั่นเองเรามาเริ่มจากร่มกันเลยดีกว่าสาวเบลตอบอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมคำตอบนั่นก็คือคุณมีนิสัยขี้ตกใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนอื่นใช่ยังไม่จบนะคะภายนอกอาจจะดูกล้าแต่ความจริงแล้วคุณปกปิดความอ่อนแอที่อยู่ในใจไว้คุณมักพูดซ้ำๆบ่นๆกับเรื่องที่ทำไปแล้วว่าไม่ดีเลยอ่ะยังทำได้อีกอ่ะขี้ตกใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหูจริงเหรอจริงเหรอจริงจริงบ้านเดียวกันอันนี้จริงตรงเราชอบตื่นเต้นอ่ะจริงเหรอเบลจริงจริงอันนี้ตรงตรงไหมล่ะตรงเยี่ยมมากเห็นไหมลืมเอาร่มไปมาดูข้อเกมพวงกุญแจกันบ้างดีกว่านั่นหมายถึงคุณเป็นคนอยากเอาชนะคนอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วต้องเก็บความรู้สึกนั้นเอาไว้ดังนั้นคุณเลยเลือกใช้วิธีแทนที่จะทำกับร่างกายก็ใช้กับคำพูดแทนคืออาจจะแบบรู้สึกโมโหรู้สึกอะไรเนี้ยทำอะไรไม่ได้ก็อาจจะแบบใช้คำพูดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเหน็บแนมทำให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยไม่จริงเจ๊ไม่จริงเลยไม่จริงไม่จริงอันนี้มันเป็นแบบอาจจะเป็นแบบทางจิตวิทยานิดๆหน่อยๆมาดูข้อใครตอบขนมบ้างจ๊ะนี่มาดูกันเลยดีกว่าขนมนั่นหมายถึงการไม่ยอมแสดงความรู้สึกที่แท้จริงนั่นเองคุณมักคิดว่าการกระทำอะไรเพื่อคนอื่นคือการอดทนไม่แสดงออกและการยอมรับเอาความผิดนั้นไว้เสียเองเป็นคนเหมือนแบบอดทนไม่พูดอาจจะรู้สึกน้อยใจเพื่อนแต่ก็ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยจริงไหมนางเอกนางเอกอ่ะนางเอกอ่ะคนเราแบบผู้หญิงเราชอบโดนกลั่นแกล้งอ่ะจะไม่เข้าใจจะตอบผิดข้อหรือเปล่าจะตอบข้อนี้จะยืนยันมาดูเขาแปรงสีฟันกันบ้างดีกว่าเป็นพวกชอบสกปรกไม่ใช่มาดูกันเลยก่อนนั่นคือคุณจะเข้าใจได้ดีในเรื่องต่างๆและมักจะพูดอย่างทำอย่างทำไมอ่ะเช่นคุณมักจะติดพูดว่าใช่ใช่ก่อนเสมอแต่ว่าที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดก็ได้อาจจะแบบพูดเอาไว้ก่อนได้เดี๋ยวดูให้นะแล้วก็ลืมเพื่อนฝากซื้อของก็ได้เดี๋ยวดูให้ลืมเฮ้ยอันนี้จริงใช่เป็นคนเดี๋ยวโทรกลับลืมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเหมือนรับปากไปก่อนอะไรงี้เนาะว่านิสัยไม่ดีเลยอ่ะมายปาดด้วยเป็นยังไงบ้างจ๊ะสำหรับคำถามในวันนี้ตรงใจมั้ยตรงถูกใจหรือเปล่าหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะชอบนะคะเอาละค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากมาถอดรหัสกับเราแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกันได้ในช่วงถอดรหัสไทยสายสตอรี่
และนี่คือรายชื่อ5ผู้โชคดีครับที่ตอบคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วที่ถามว่าสาวคนไหนมีนิสัยชอบเอาชนะคำตอบก็คือแอนนามาดูคำถามสัปดาห์นี้ครับถามว่าสาวคนไหนเป็นคนมุ่งมั่นทำให้ได้ตามฝันก็1ป่านก็2จูก็3ฮารุก็4ไมล์รีบส่งคำตอบมาที่ www.strawberrycheesecake.tv3.com อาจจะได้กระเป๋าข้อมือไปใส่กันนะจ๊ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปดูที่พักสุดหรู VIP กันต่อนะครับสัปดาห์นี้แหมเวลาไม่พอครับสัปดาห์หน้าจะสนุกแค่ไหนไปดูตัวอย่างกันนี่หน้าทะเลมีสระว่ายน้ำส่วนข้างๆสระว่ายน้ำเนี่ยเป็นร้านอาหารจ้าใครเนี่ยที่มาพักแล้วติดใจขึ้นมาเนี่ยก็สามารถซื้อขาดได้เลยต้องขอขอบคุณทุกๆที่พักนะครับที่อำนวยความสะดวกให้กับทีมงานเป็นอย่างดีครับและสัปดาห์หน้าต้องมาดูกันต่อกับ Strawberry Summer หัวหินตอนสุดท้ายครับจะสนุกขนาดไหนต้องติดตามให้ได้9โมง15วันอาทิตย์อย่าพลาดนะจ๊ะBye.